จากที่พระเกศมังกล่าวกษัตริย์แห่งนครพิงเชียงใหม่ได้ถูกลอบปองพระชนโดยกลุ่มแสงขาวขุนนางแห่งนครพิงเชียงใหม่ครั้งนั้นเหล่าขุนนางแตกแยกหลายฝ่ายต่างพากันสนับสนุนเจ้านายของตนขึ้นครองเมืองจนเกิดสงครามระหว่างขุนนางจนในที่สุดสงครามสงบลงผู้ชนะคือผู้ที่สนับสนุนพระชัยเชิดท้าแห่งล้านช้างระหว่างรอการขึ้นครองราชนั้นเราขุนนางจึงอัญเชิญพระมหาเทวีจิรประภาขึ้นเป็นกษัตริยาคนแรกแห่งนครพิงเชียงใหม่พุทธศักราช2088มะเสงศกวันพฤหัสบดีรามสองค่ำเดือน10พุทธศักราช2088มะเสงศกวันพุธขึ้น4ค่ำเดือน7สมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าเสด็จนครเชียงใหม่ครั้งนั้นออกยาพิษณุโลกยกไปเปลี่ยนครับหน้าเทวีเห็นความไม่พร้อมของบ้านเมืองจึงได้จัดเครื่องราชบัณฑาการแต่ถวายบังคมเสด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าขอเป็นพันธไมตรีวันเสาร์รามสามค่ำเดือน10สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงก่อกู่ถวายพระเกศเมืองเก้าณวัดโลกโมลีพุทธศักราช2088มะเสงศกเดือน11เนี้ยวยกมาป้นทั้งเมืองนายเมืองยองห้วยต่างบุกล้อมเมืองยกทัพตีหวังเอาเป็นเมืองขึ้นม้าเทวีจิรประภาขอกำลังจากกรุงศรีสัตนาคณหุตล้านช้างร่วมรบให้ช่วยรักษากรุงจึงทำให้เชียงใหม่สามารถต้านทานทัพได้ครั้งนั้นไม่มีใบบอกมาทูลความสำเร็จพระชัยราชาธิราชเจ้าน ครพิงเชียงใหม่ต้องทันถูกตอบสนองเป็นเท่าทวีโดยถ้าปล่อยให้พระเกียรติยศของเจ้าอยู่หัวอโยธยาต้องมาถูกเหยียดหยามอย่างนี้อย่างไรเสียพระมหาเทวีย่อมเห็นล้านช้างดีกว่าอโยธยาเพราะพระนางเป็นพระมัมปภุชาของพระชัยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนานครหุตนางอาจลวงเราเยี่ยงทารกพอเรายกพลกับรับยังกับแดนล้านนานางอาจแปลงพักไปสวามิภักดิ์กับล้านช้างอโยธยาของเราจะตอบสนองล้านนา
ในการทรยศครั้งนี้อย่างสาสมวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน4ชัยราชายกทัพขึ้นตีนครลำพูนแตกแต่ไม่สามารถฝ่าเมืองหน้าด่านของนครพิงเชียงใหม่ได้เนื่องจากพระชัยราชาได้รับบาดเจ็บและได้ยกทัพกับอโยธยาหลังจากศึกสงบลงพระมหาเทวีจิรประภาครองราชได้เพียงปีเศษก็สละราชสมบัติให้กับพระชัยเชษฐาแห่งล้านช้างทันทีนับต่อจากนั้นพระราชประวัติของพระนางก็ไม่ปรากฏอีกเลยในประวัติศาสตร์ล้านนา
ายังมีฉันและเธอเสมอไม่ว่าดวงใจเธอเจ็บฉันภาพความทรงจำยังคอยย้ำในคิดถึงเธออยู่จะทนสักเท่าไรให้เธอรู้ว่าใจของฉันยังจำมันเสมอไม่เคยจะลืมI'm